ฉันยังคงต้องรออีกนานเท่าไรกว่าจะพบคนนั้นที่รออยู่ที่เธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของธรรมดาคนนี้ยาวอีกต่อไปเอาจริงๆไหมไม่อยากนั่งคนเดียวทำงานตั้งแต่ 5-6 โมงเช้าแล้วอ่ะมันหมดแรงแล้วอ่ะเวลาไหนบ้างครับที่ไม่ไหวแล้วบอกว่าไหวสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่ามีเวลาไหนไหมครับที่รู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยเรายังไหวอยู่เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างไหมมีปะอะไรวะเวลาเรียนเหรอทำไมเวลาเรียนถึงดูเหนื่อยอ่ะเอาจริงมั้ยทุกวันนี้เรายังฝันว่าเราไปเรียนหนังสือเรามีเป็นฝันร้ายอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ชอบเรียนหนังสือทุกครั้งที่เรียนหนังสือคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนโง่มากเลยครับผมถึงใจเธอไม่มีฉันเลยเวลาคิดถึงแฟนไม่ไหวบอกไหวไม่เคยเลยวะไม่เห็นเคยมีแบบนี้เลยคิดถึงแฟนที่ไหนวะอยากไปฝึกงานสถานีพี่ทำไมไม่มาล่ะครับมาสิยินดีชาร์จแบตอยู่นี่คือสายชาร์จอยู่นี่แต่มันขึ้นทีละเปอร์เซ็นต์อะขึ้นน้อยมากเลยโอเคเราใช้ไมค์หนึ่งก็ได้วะปกติเราจะไม่ค่อยใช้ไมค์นี้ฮะเพราะว่ารู้สึกมันไม่ค่อยเข้าหน้าตอนนี้อีกไมค์นึงคือเอาตั้งเวลาง่วงนอนตอนประชุมกับหัวหน้าแบตจะหลับแล้วต้องฝืนเอ้ยแล้วทำไงอะครับวิธีการเอาตัวรอดผมมาทำการบ้านเลยตอนหนึ่งสู้ๆนะจ๊ะวันนี้ครับดีค่ะพี่นะหน้าใส Fake my account โอ้ชื่อยังโหดเลยเวลาเรียนนี่สุดๆจริงหนัวเวลาเรียนคือสุดๆแล้วหรอแต่ก็จริงนะเพราะว่าเราเรียนน่ะมันคือการที่เราโดนวางกฎเกณฑ์ให้เป็นอย่างที่เขาต้องการให้เป็นนี่เนาะใช่ไหมถ้าเวลาทำงานอย่างน้อยแล้วยังมีสิทธิ์ได้เลือกว่าเราอยากทำงานอะไรหรือเพราะอะไรใช่ป่ะแต่ถ้าใครคิดว่าจัดรายการเหรอครับใช่ครับแอบหลับเนียนๆพอเขาเรียกก็ค่ะอ๋อเปิดไลฟ์ไปด้วยช้าไปด้วยก็ขึ้นช้าใช่ทำไมหล่อเมื่อวานนี้สะดุดล้มในห้องน้ำฮะหัวฟาดพื้นเลยตื่นมาทันทีเลยเป็นเม็ดเงยฮะแดงแล้วเรามีเคล็ดลับสำหรับคนที่ทำงานนะเคยพูดแล้วแหละแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทำงานแล้วคุณแบบหมดไฟคุณทำงานรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตมันโคตรแย่เลยนะครับเขาบอกว่าให้เราคิดไปว่าทุกอาชีพที่เราทำคือทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเห็นป่ะถ้าเราเป็นคนทำกับข้าวตอนเช้าโอ้ยเหนื่อยๆเกียจเต็มนั่นแหละเราทำให้คนทั้งเราทำกับข้าวให้คนได้กินตอนเช้าเนี่ยเขามีพลังการทำงานทั้งวันให้เขามีรอยยิ้มแรกนะฝันดีเมตลกละตลกอะไรวะถูกป่ะอ๋อไอ้นี่ป่ะอ๋อไม่ใช่ตกใจสู้นะครับหรืออย่างเช่นนี่ไงพี่เราเป็นคนเลี้ยงเพลงนะครับถ้าเพลงไหนที่มันโดนเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้เสียงเพลงเขาอยู่ในใจเขาว่าเขาไม่ได้ถามว่าลำนิดไงไอ้นี่เหรอหนีกลับไปแล้วไงพี่อ่ะแม่งโตมายังไงวะเนี่ยจะแย่ง่วงไหมง่วงเหมือนกันนะแต่ก็ชีวิตงานของเราคือทำให้คนมีรอยยิ้มฮะทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นนะ
บางทีเราพูดอะไรไปไร้สาระเนี่ยหรือพูดคำคมที่แบบเวลาบาดหัวนมคำคมก็ยังบาดใจอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบนิดนึงร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องไม่ได้จริงวะให้เราร้องคงไม่รอดเนาะอาจารย์ต้องทำให้นักศึกษามีความสุขจริงไหมเหรอไม่ชอบเพลงนี้จังเลยกูหกเธอฉันพูดความจริงพี่นาพูดดีเฉียบเหนื่อยก็คิดว่าคนจะแย่กว่าเราจริงๆมันก็ใช่นะว่ามันมีคนที่แย่กว่าเราแล้วมันเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตอะแต่บางครั้งนะครับถ้าเราอะถ้าเราเนี่ยมองคนที่แย่กว่าเราแล้วเรารู้สึกว่าเออเรายังดีที่เป็นแบบนี้อ่ะมันอาจจะเป็นการกินยาแก้ปวดเข้าใจว่ากินยาแก้ปวดไหมมันช่วยตรงนี้แหละมันช่วยอาการมันช่วยกับอาการที่เรารู้สึกว่าณตรงนี้เราเยียวยาความรู้สึกตัวเองแค่ตรงนี้เราเยียวยาบาดแผลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่อนแอตรงเนี้ยให้มันผ่านพ้นไปแต่สุดท้ายครับทุกครั้งที่เรารู้สึกแบบนั้นน่ะเป็นเพราะเรามีความอ่อนแอหรือความที่เรารู้สึกไม่มีไฟในการชนะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนเราเป็นโรคมะเร็งอ่ะเหมือนเราเป็นโรคแบบเป็นเนื้องอกเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้จริงนะว่าถ้าเกิดเราไปหาหมอเราไปผ่ามันออกมาเนี่ยเนื้อนั้นจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีเนื้อไหมแต่ถามว่าถ้าคุณยังเก็บเนื้อไว้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทางหายไปสักทีหรอกครับเราก็ได้แค่กินยาแก้ปวดและคิดกับตัวเองว่าอย่างน้อยก็มีคนที่แย่กว่าเราวะนี่หรอวะอย่างน้อยก็มีคนที่เขาลำบากกว่าเราหรอวะแต่สุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละที่ไม่กล้าที่จะเยียวยาหรือไม่กล้าที่จะก้าวข้ามแบบลิ้นพันแล้วก้าวข้ามเส้นคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเขาบอกว่าคือมันคือ growth mindset ครับผมเพิ่งฟังมาเลยผมเพิ่งอ่านมา growth mindset คือการให้เราอะตั้งความคิดตัวเองว่าสิ่งเนี้ยเราจะทำไม่ได้สิ่งเนี้ยเราจะไม่สำเร็จสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเราไม่ได้โดยที่เราไม่ได้คิดว่าถ้าเราพยายามมันจะเป็นไม่ได้ถ้าเราจะพยายามมันจะดีกว่านี้ได้อาจจะไม่ให้ดีที่สุดแต่มันดีกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้อะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่ต้องบอกตัวเองถึงไม่ชอบแต่ต้องทำงานนั้นอยู่ดีก็ต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทำไปนั้นอะทำเพื่อใครและใครได้ประโยชน์สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันทำให้คนอื่นยิ้มได้หรือเปล่าสิ่งนั้นมันทำผลกระทบให้คนอื่นหรือคนภายนอกมีความสุขหรือเปล่าบางทีเราต้องเสพนะกับการให้ความสุขคนอื่นน่ะมากกว่าเขาให้ตัวเองถ้าเรามองหาความสุขที่เรามองหาให้ตัวเองตลอดเวลาครับมันไม่มีวันอิ่มฮะมันไม่มีวันเติมเต็มแต่บางครั้งความสุขของการที่เราให้คนอื่นไปแล้วมันสะท้อนกลับมาหาเราอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยนะพูดเหมือนคนแก่พูดวนไปวนมาเนี่ยสมองพังหมดแล้วจริงเห็นคนมาบ่นท้อกันอ่ะเราก็เข้าใจนะเราก็เคยเป็นแต่แล้วเราแบ็คอินเกมไม่ได้เรายังติดอยู่ว่าเออเท่าที่มีตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วเงี้ยแล้วเราไม่กังวลในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเราไม่วางแผนที่พบกับมันอ่ะสุดท้ายอ่ะถ้าข้างหน้าเป็นเหวอ่ะยังไงเราต้องตกเหวอยู่แล้วอ่ะระหว่างคุณเตรียมแผนที่จะทำให้ตกเหวแล้วเจ็บน้อยที่สุดกับคุณวิ่งลงไปในเหวเลยอ่ะเราจะเลือกเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งที่สำคัญนะนึกไม่ค่อยออกอ่ะไม่มีหัวข้อให้พูดเลยนึกไม่ออกจะร้องพูดดีเกินร้องทำไมใช่ไหมรู้สึกตัวให้ไวและไปต่อให้เร็วนะคะพี่นายให้ข้อคิดดีมากเราต้องรู้สึกก่อนว่าเรามีคุณค่าค่ะใช่เหมือนกันนะครับถ้าคุณท้อกับการทำงานคุณท้อกับชีวิตคู่
ท้อกับมิตรภาพคุณท้อกับสังคมที่คุณเป็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอเรื่องที่ท้อแบบไหนและเช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้ครับว่าคุณมีความสุขกับอะไรแต่มีคนเคยบอกไว้ถ้าเราทุกข์แบบเราไม่รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราจะไม่สามารถกำจัดความทุกข์นั้นออกจากร่างเราได้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์นั้นออกไปจากหัวใจเราได้และถ้าเกิดเราสุขแบบว่าเราไม่รู้ว่าสุขเพราะอะไรเราก็จะไม่สามารถรักษาความสุขนั้นให้ยืนยงได้เหมือนกันนี่ไงรางวัลของความตั้งใจไม่ใช่เงินทองมากมายแต่มันคือความภูมิใจงานที่ทำเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขข้อความนี้ติดบิโต้ทำงานดูทุกวันขอบคุณนะฮะไม่รู้หรอกว่าคำที่ผมเพ้อเจ้อแต่ละวันมันจะไปสะกิดอะไรใครได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันมีผลหรือว่ามันทำให้ยิ้มได้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอบคุณมากฮะที่มันไปถึงและยินดีด้วยเนาะถามว่าคนมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกเฉียบนะคนเราเหมือนตู้เย็นหมดแล้วครับเรานำเสนอสิ่งที่เป็นรอยยิ้มนำเสนอสิ่งที่อยากให้คนเขารู้ออกมาด้านหน้าแต่เราปกปิดสิ่งที่เราอ่อนแอปกปิดสิ่งที่รู้สึกหรือปกปิดจุดอ่อนของตัวเองไว้ข้างหลังไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเปิดเผยจุดอ่อนแล้วก็ข้อผิดพลาดของตัวเองแต่ถ้าแม้กระทั่งตัวเองเรายังไม่กล้ายอมรับความผิดตัวเองแม้ทั้งตัวเองเรายังไม่กล้าที่จะเปิดดูเลยว่าเราผิดเพราะอะไรเราจะไม่มีทางหลุดพ้นจากความผิดพลาดเราจะไม่มีความดีขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นเราจะไม่มีทางแก้สิ่งนั้นได้ถ้าเราหลงทางโดยที่เราไม่ยอมรับว่าเราหลงถ้าเราทำผิดยังมีข้ออ้างโทษคนอื่นเราจะไม่มีทางพัฒนามากขึ้นครับทุกข์เพราะอะไรไม่รู้แต่สุขเพราะไมโครเวฟแต่ที่บ้านเราเวฟใช้เวฟจานเอ้ยน้องพลอยนะจ๊ะน้องพลอยก็จะเป็นจะมาเป็น AE นะฮะWelcome to 98 EDS นะครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนี้นะไว้เจอกันพี่แน่ลองทำโนซีไฮคิดถึงคนแปลกหน้าผมอะช่วงนี้ครับผมเจอคนรอบตัวเลยไม่ได้ช่วงนี้หรอกเป็นมาสักพักแล้วสู้มาทุกวันด้วยคำเพ้อเจ้อของเราเราเจอคนมาเยอะแล้วเกี่ยวกับที่ยังติดยึดติดกับความสัมพันธ์ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดเพลงเดียบหนึ่งเรารับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของ EDS ไนท์ฮะณมาแทนดีเจนัด1วันนะฮะหลังจากที่วันนี้ผมเองก็กระโดดนะช่วยตัวเองเป็นดีเจนิกมาแทนด้วยนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ฮะ5ทุ่มนะครับ5ทุ่มครึ่งแล้วใกล้ถึงเวลานอนของใครหลายคนแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ยังนั่งทำงานอยู่นะครับก็อยากเพิ่มเติมหรืออยากแชร์เรื่องราวอะไรเข้ามาส่งมาคุยกันได้นะครับผ่านทาง Facebook ก็ได้ทาง Inbox นะฮะหรือว่า LINE @astai98 EDS ครับวันนี้เราก็จะมีทีมงานคอยเอาเรื่องราวมาให้ผมอยู่นะจ๊ะนะครับคิดถึงคนแปลกหน้าเมื่อกี้เปิดให้ฟังนะผมเชื่อว่าทุกคนเนาะมันต้องมีคนที่อยู่ในใจเรานะฮะคนที่เป็นความทรงจำอะที่เหมือนบางทีอยากลืมนะแต่ก็ลืมไม่ลงแต่ว่าถามว่าเขายังมีบทบาทในความรู้สึกหรือเปล่าบางทีอาจจะหมดไปแล้วนะฮะแต่เชื่อนะครับถ้าเราจำในมุมมองที่ดีจำในเรื่องราวที่เคยผ่านมาที่ดีนะฮะเรื่องราวนั้นมันจะสวยงามบางอย่างที่มันผ่านไปเราอาจต้องหลับตาข้างหนึ่งเพื่อมองข้ามความเจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่ผิดพลาดนะคุณผู้ฟังครับพูดไปเรื่อยนะสมองพังเลยนะสวัสดีครับเบอร์เหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะเพ่งขนาดนี้เนาะเรากำลังดูอยู่ว่ามีใครออนไลน์อยู่มั้งนะครับ
สวัสดีครับบัสฟังได้ทางไหนครับ98 EDS นะครับ How are you and far หมายว่าเพิ่งฟังได้ทางไหนงุ้ยเสียงหล่อผมมีโอกาสไปเยี่ยมพี่ทางนี้ครับง่วงไหมเลิกงานฟิตเนสไม่ไปแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงวันนี้ตั้งแต่6โมงครึ่ง FM 98 EDS ครับมีอะไรอยากคุยอีกไหมอยากคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับข้อคิดอีกไหมเราอยากแชร์หืมมีไหมในหัวไม่มีคำเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันเหมือนมันแบงค์แล้วอะแบงค์จริงอ๋อบ้องแบงค์เหรอบ้องแบงค์เมื่อไหร่บ้องแบงค์จะแต่งหน้าให้เฮียอีกอะไม่มีใครเซ็ตผมแต่งหน้าหล่อๆให้เฮียถ่ายรูปเลยรู้ป่ะช่วงเนี้ยคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่าลืมกันแล้วฮะฮะเดี๋ยวนี้อยู่กับคนนั้นแล้วเขาไม่ลืมเราแล้วใช่ไหมล่ะก็ใช่สิเพลงเพราะไหนๆพูดมาเท่าแท้การเรียนค่ะการเรียนเนาะเอาจริงนะการเรียนเราก็เป็นคนที่หลุดพ้นไม่ได้ผมเองก็เป็นนะฮะบางทีอ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราคิดได้หรอกผมบางทีผมเอาความกลัวเข้าแรกผมกลัวผมจะเป็นคนโง่ผมกลัวผมจะไม่ทันคนอื่นเขาผมรู้สึกไม่ดีทุกครั้งครับที่เราได้ไปอยู่ในกลุ่มสนทนาของใครก็แล้วแต่ที่มีงานเรียกน้องเลยแน่ใจนะแบงค์ใครปวดขี้ปวดขี้ไปขี้นะฮะคือลืมเลยอย่างเช่นแบบเราไปอยู่บทสนทนาของแบบคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาคุยเรื่องอะไรที่เกี่ยวธุรกิจคุยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเงินอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจอ่ะคนบางคนก็ใช้วิธีการแบบเปลี่ยนเรื่องไปคุยกับคนอื่นที่แบบมีท็อปิกเดียวกันอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมไม่ใช่อ่ะผมไม่อยากหนีความไม่รู้ของตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นครับไม่มีใครรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดแต่เราเอาเวลาของเราอ่ะมาทำอะไรอยู่วะแค่วันละ20นาทีหรือ15นาทีเนี่ยเรารู้มากกว่านี้ได้หรือเปล่าเหมือนกันผมเป็นดีเจผมก็รู้สึกว่าผมอยากมีเรื่องราวในหัวเยอะๆผมรู้สึกว่าผมไม่อยากด้นนึกออกมั้ยมาพูดไปเรื่อยโดยที่คนฟังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันเอาเปรียบคนอื่นเหมือนถ้าเกิดเราทำอาหารน่ะเราอยากทำอาหารให้อร่อยให้คนที่มากินเขามีรอยยิ้มอย่างเงี้ยเป็นต้นมันย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาเรื่องที่บอกว่าทุกอาชีพมันคือการทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นนึกออกมั้ยทุกอย่างเลยคนเก็บขยะเขายอมตัวเหม็นเพื่ออะไรฮะเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดเพื่อเอาเงินตรงนั้นไปเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนเพื่อให้เมียมีข้าวกินเพื่อให้แม่ที่บ้านมีรอยยิ้มทุกอย่างครับทุกคนทำทุกอย่างวันหนึ่งที่เรามองข้ามความสุขของตัวเองเราจะเห็นความสุขจากการให้และเมื่อไหร่ที่มีความสุขของการให้อ่ะคุณจะพร้อมทำอะไรโดยที่เสียสละเลยนี่ออกมาถ้าเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนทำอะไรโดยไม่คาดหวังสิ่งนั้นมักสำคัญและมีความหมายเสมอนะถ้าเราลองดูดิอยากให้อะไรใครเพื่อคาดหวังให้เขารู้สึกดีคาดหวังให้เขามีความสุขบางทีการให้ของเราอาจจะเป็นการทำร้ายตัวเราเองก็ได้เราคาดหวังให้เขายิ้มอะไรได้สิ่งของนี้ดันไม่เปิดดันเขาได้ของนี้จนเขารู้สึกว่าเขาเพิ่งทะเลาะที่ทำงานมาเขาไม่ยิ้มอย่างที่เขาต้องการเขาไม่โพสต์รูปลงที่เราคาดหวังเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สุดท้ายสิ่งที่เราต้องการให้เขาอะเราไม่ต้องการให้เขาคือเราต้องการได้รับเองนี่หว่าถูกไหมไม่ได้ตามข่าวเช้าวงการเกาหลีเลยฮะผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะเอาจริงนะผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบโซเชียลบูลลี่อะผมว่าทุกเรื่องมันมีมุมของมันอะมันไม่มีใครรู้ชีวิตคนอื่นอะชีวิตไม่ใช่หนังละครที่เรามองเห็นด้านเดียวของเขาอะครับผมเลยไม่อยากตัดสินเหมือนกันนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคนรอบตัวผมก็มีนะที่ผมเกลียดคนบางคนหรือไม่ชอบใครบางคนเพราะยินเรื่องราวของเขามาหรือเป็นเพราะอคติส่วนตัวถามว่าเราหลุดพ้นไหมเราไม่หลุดพ้นหรอกเราก็มีคนที่เราเกลียดขี้หน้าแล้วก็มีคนที่เกลียดขี้หน้าเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ถ้าเกิดคนเนี้ยเขาดีเรามันตลอดเลยอะแต่มันมีข่าวที่ไม่ดีกับเขาว่าเขาทำร้ายคนอื่นหรือเนื้ออย่างนี้อะ
แต่ถามว่าบทบาทที่เขาอยู่กับเราเขาเคยทำร้ายเราหรือเปล่าเขาไม่เคยทำร้ายเราเลยเขาไม่เคยบกพร่องในสิ่งเขาเป็นกับเราเลยผมว่ายังยืนยันว่าผมรักคนแบบนี้นะครับแม้ว่าเขาจะทำอะไรใครมาก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้ทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างเราไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นเขาตัดสินใจแบบนั้นณวันนี้เราฟังเหตุและผลแต่ช่วงเวลาและทามมิ่งมันไม่เหมือนกันวันนั้นสมมติผมโกงเงินบริษัทผมโทษคุณนะโหคนนี้โกงเงินบริษัทว่าแม่งเหี้ยแม่งเลวแม่งระยำถามถ้าวันนั้นแม่ผมป่วยผมไม่มีเงินเลยแล้วผมต้องโกงเงินบริษัทเพื่อติดคุกแล้วเงินรักษาแม่เป็นผมก็ทำนะนึกออกไหมเราไม่รู้เรื่องราวของทุกคนดังนั้น don't be quick to judge นะฮะอย่าตัดสินคนอื่นด้วยความเร็วถ้าคุณไม่รู้ทุกเรื่องคุณไม่อาจตัดสินคนอื่นได้แม้ทั้งตัวคุณเองบางทีคุณยังไม่รู้เรื่องตัวเองเลยแล้วคุณตัดสินคนอื่นได้ยังไงวะชอบโดดเรียนพอมาเจอดีเจมาบอกกด OAC ตั้งใจเรียนจริงเหรอพูดถูกทุกอย่างพูดโดนมากคิดบวกใช่เลยโซเชียลบูลลี่ใครไม่หาเรื่องเรียนนะครับเหนื่อยมากนึกถึงพี่ป๊อปนั่นแหละเรื่องมันปี2016มาแดงนี้ตอนนี้เขาทั้งหมดจะกลับตัวแล้วก็ได้ถูกไหมขอกอดหน่อยกอดนะครับจริงนะฮะอุ๊ยโอ้โหกระเด็นไม่สังเกตเหรอครับถ้าเกิดเราอะมีเรื่องกับคนที่เป็นคนที่เรารู้จักเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเราอะมันจริงนะเขาเลยบอกว่าความรักแบบครอบครัวเป็นดาบสองคมกับการใช้ชีวิตกับสังคมหรือกับอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความรักแบบครอบครัวมันคือความรักแบบไร้เงื่อนไขความรักที่พร้อมให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดพลาดแต่ถามว่าถ้าไม่มีความรักแบบครอบครัวโลกนี้มันแตกไปแล้วโลกนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ถูกต้องจะ standing อยู่ได้บางเรื่องมันก็เป็นสีเทาๆทั้งนั้นถ้าเราเปิดตายอมรับความจริงนะฮะบอกตัวเองไม่ได้หรือเปล่าว่าเราเป็นคนที่ทำถูกทุกเรื่องผมกล้าพูดตรงๆว่าผมไม่ได้ทำถูกทุกเรื่องใช่ไหมแปมมึงกล้าพูดเปล่ามึงทำถูกทุกเรื่องถูกปะไม่ธรรมดานะผมว่าทุกคนนะครับเหมือนผ้าสีขาวที่ตอนเกิดมาแล้วเราผ่านการจุ่มสีขยี้เปื้อนโคลนเปื้อนฝุ่นจนผ้าสีขาวมันกลายเป็นผ้าที่มีรอยเปื้อนบางคนก็เปื้อนจนสะอาดซักเลงให้ขาวแล้วถามว่ามันขาวจั่วได้ไหมไม่มีหรอกไม่มีใครไม่เคยทำผิดแม้กระทั่งพระไม่เคยตกยุงถูกไหมและอย่างหนึ่งเราจะพูดเปรียบเทียบว่าเด็กเป็นผ้าขาวก็ไม่ถูกนะมองจริงทุกคนเป็นผ้าขาวหมดครับแต่เราเป็นผ้าคนละเนื้อบางคนเป็นผ้าไหมบางคนเป็นผ้าดิบบางคนเป็นผ้าฟอกบางคนเป็นผ้าลินินบางคนเป็นผ้าล่มผ้าล่มก็ซึมน้ำไม่ได้ผ้าดิบก็เปื้อนง่ายผ้าไหมก็สวยงามแต่ไม่คงทนแต่ทุกอย่างมีข้อดีของมันคุณคงไม่เอาผ้าไหมมาทำเสื้อกันฝนคงไม่เอาผ้าล่มมาทำเสื้อกันหนาวใช่ไหมคงไม่เอาผ้าดิบมาทำปลอกหมอนนอนใช่ไหมคนอื่นไม่แน่ใจแต่คนที่พูดอยู่นี้จริงใจมากเยอะด้วยไม่รู้ดิผมว่าผมไม่เป็นคนผมว่าผมอยู่ในที่ตรงเนี้ยมาได้หลายปีมันไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ว่าเราดีกว่าคนอื่นเขาครับผมว่าผมพูดตรงๆมั้งเรารู้สึกไงเราพูดอย่างนั้นผมไม่อยากใส่หน้ากากใส่ใครทั้งนั้นอ่ะผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้มันไม่ผิดนะครับที่เราจะเข้าหาคนในการที่แบบใส่หน้ากากเข้าไปหาเขาอ่ะมันไม่มีอะไรผิดเลยแต่มันไม่ใช่จริตของเราเท่านั้นเองดังนั้นนะครับผมเตือนทุกคนนะถ้าเราเห็นเพื่อนร่วมงานเราเห็นคนอื่นอ่ะเข้าหาหัวหน้าเรียนนายประจบคนอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปจัดเขานะครับเพราะคุณไม่รู้ครับว่าเขาต้องการทำมาเพื่ออย่างนี้เพราะอะไรถามว่าคนทุกคนนะมีใครอยากจะเอาใจคนอื่นไหมมีใครอยากจะเลียขาเลียแข้งคนอื่นไหมมีใครอยากให้คนอื่นมามองไหมว่าเราเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีใครมีหรอกครับเป็นเราเราก็ไม่อยากทำแต่ถามว่าถ้าเกิดไฟมันลนหลังเราอะเราต้องทำเราต้องทำไหมล่ะเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อดูเลี้ยงดูคนที่บ้านอะ
ระหว่างให้คนมองว่ามึงมีศักดิ์ศรีอ่ะกับรอยยิ้มของคนที่บ้านคุณเลือกอะไรถูกไหมที่เรามองโอ้โหมึงอยากเติบโตมึงอยากไม่รู้จักพอในบางครั้งเขาอาจจะมีสิ่งที่เขาต้องดูแลจริงก็ได้นะครับโอ้ยพิมพ์มาอยู่ได้นั่นแหละใช่ทุกคนต้องการยกย่องตราบที่ฉันนั้นยังหายใจให้เหมือนเดิมใครบ้างอยากให้โดนดูถูกไม่มีใครอยากเป็นคนแพ้ครับไม่มีใครอยากเป็นที่สองNot sleep I work I'm working as my jobขอให้เหมือนเดิมเคยมีคนเล่าให้ฟังนะครับจริงๆว่าไม่ต้องเล่าหรอกฮะผมว่ามันคือความจริงของโลกใบนี้นะฮะการที่คนสักคนหนึ่งหรือคู่รักสักคู่หนึ่งได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตเนาะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเหมือนกันการจะมาเจอกันแล้วการไม่รักกันแล้วเนี่ยผมว่ามันยากแล้วนะแต่สิ่งที่มันยากกว่านะครับคือรักษาความสัมพันธ์ของคุณให้อยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตกันละกันอันนี้แหละยากที่สุดคุณผู้ฟังครับอยากรู้ครับทำไมคนเราต้องอยากได้อำนาจอำนาจคืออะไรฮะถามก่อนว่าอำนาจคืออะไรถ้าอำนาจสิ่งที่ทำให้เราสบายสิ่งที่ทำให้เราสะดวกสิ่งให้เราข้ามหรือก้าวผ่านคนอื่นโดยไม่มีข้อบังคับอยู่เหนือกฎเกณฑ์และเส้นบางๆกั้นระหว่าง under กับ over อำนาจคือสิ่งที่ทำให้คุณไปอยู่บนเส้นเนี้ยกฎเกณฑ์กฎหมายการเงินข้อจำกัดทุกอย่างผูกกั้นไว้ด้วยกฎแต่ถ้าคุณมีอำนาจคุณอยู่เหนือกฎใครก็อยากมีใครอยากจอดรถที่ VIP บ้างใครอยากได้เงินง่ายๆทำงานน้อยๆอยากเป็นคนที่สั่งคนอื่นเขานั่นแหละเพราะอำนาจมาพร้อมทุกอย่างแต่อำนาจบางคนต้องยอมแลกกับทุกอย่างเหมือนกันนะไอ้ง่วงนอนแล้วอะสกิลมือรักคือดวงฉันให้วิดาให้ง่วงนอนแล้วไปดีกว่าบ่นเยอะแล้วบายบายก่อนนะฝันดีนะบายบายนะแยบI got a reach 15 minutes, so I have to leave now. Good night, everyone. Thank you for coming, for watching me. See you next time.